สวัสดีครับเป็นแฟนเทสเทสไลน์นะครับพวกเราแฮปปี้กับแบดเดย์จากมาโครเวฟนะครับ Under Terror Music ครับผมมิกกี้ครับร้องนำครับชีวะครับร้องไม่นำครับก็ได้เลยครับจริงๆแล้วมันเริ่มจากที่เราทำ YouTube กันมาก่อนแล้วก็ไล่ปล่อยเพลงมาเรื่อยๆครับเป็นประมาณสักปีครึ่ง2ปีได้ใช่ครับแล้วก็เรามาจบด้วยการที่ทำอัลบั้มพอทำอัลบั้มเสร็จอยู่ดีก็มีโทรศัพท์โทรมานะครับจากค่ายค่ายหนึ่งว่ามิกกี้สนใจมาเป็นศิลปินของมาร์คเวฟไหมเล่าละเอียดมากเลยเหลือเป็นคิวสุดท้ายแล้วสนใจมาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมีเขาจะจัดเป็นเหมือนเป็นเซตใหม่ศิลปินรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะอยากจะมาจอยกับเราไหมก็เราก็รับโทรศัพท์แล้วก็คุยกับชีวาว่าสนใจไหมชีวาก็บอกเอาสิเรามีอะไรต้องเสียอีกก็เลยมาจอยมีอะไรต้องเสียประมาณนั้นครับใช่ประมาณนั้นครับนั่นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ใช่ครับเพราะมันเริ่มจากที่สมัยผมเรียนที่มหาลัยแล้วงานมันค่อนข้างเยอะมากนะครับงานมันเยอะมากก็เราก็เป็นคนชอบแบบเวิร์นเวิร์กเขียนในสมุดสเก็ตช์ว่าแบบวาดลูกประตูแล้วก็เขียนว่า I'm having a bad day มันดูเป็นคำที่แบบกวนๆดีจนเขียนดราม่าเขียนเล่นๆใช่ๆจริงๆมันน่ามาจากพวก Twitter หรือ Pinterest ที่แบบศิลปินรุ่นนั้นนะครับตอนที่เราปล่อยตอนที่เราทำวงกันใหม่ๆเนี่ยเขาจะมักจะเขียนชื่อเพลงติดต่อกันหมดเลยตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กด้วยมีจุดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ1เอามาให้ตามเทรนด์ช่วงนั้น2แล้วก็คำว่า Bad Day มันเหมือนเป็นการแค่เคสว่าการที่แบบคนฟังมาดูเราหรือว่ามาฟังเพลงเราแล้วจะมีความสุขกลับไปหล่อไปเลยฟังดูดีมากครับโอเคเอาเรื่อง2เวอร์ชันก่อนละกันมันเริ่มจากการที่ว่าเราทำเพลงอังกฤษมาตลอดเลยแล้วช่วงหลังมันเริ่มแบบมันมีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะว่าแบบอยากให้ทำเวอร์ชันแปลไทยด้วยหรือว่าทำเวอร์ชันไทยหน่อยมีภาษาไทยหน่อยเราก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาเราลองสื่อสารในเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยดูบ้างคนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เบสอยู่ที่ประเทศไทยเนาะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยากให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นก็เริ่มจากเพลงที่แล้วครับคิดถึงเธอเป็นภาษาไทยอยู่เพลงเดียวเลยที่ปล่อยมาจริงจริงจังๆเนาะพอปล่อยมาเสร็จปุ๊บมันก็มีฟีดแบ็กว่าแบบเฮ้ยคิดถึงเพลงอังกฤษด้วยแต่บางคนแฟนๆใหม่ๆเราก็ชอบภาษาไทยด้วยทีนี้พอมันเป็นเพลงดอนจูโกปุ๊บเราก็เลยมีความคิดว่าถ้างั้นน่ะเพื่อเอาใจทั้งคู่แล้วกันทั้งแบบแฟนคลับฝั่งใดแล้วก็ฝั่งอินเตอร์ที่แบบอยู่กับเรามาแต่มาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยก็ทำสองเวอร์ชันนั้นแล้วกันเล่าเรื่องในแบบด้วยกันแต่ว่าคนละภาษาจะไม่ต้องมานั่งแปลกันในคอมเมนต์ใช่ครับจะไม่ต้องมานั่งแปลกันแล้วครับจะได้เข้าใจพร้อมกันเลยจริงๆก็รู้สึกว่าฝั่งไทยก็แฮปปี้สมใจกับภาษาไทยที่ฟังชัดเข้าใจง่ายสักทีนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบหลายๆคนก็ต้องชอบเพราะว่าพอมันเหมือนเป็นกลิ่นใหม่ของแฮปปี้พอร้องภาษาไทยปุ๊บมันจะดูแบบค่อนข้างแปลกใหม่แต่ตอนนี้คนยังเห่ออยู่ด้วยกับแบบเฮ้ยร้องทั้งไทยทั้งอังกฤษก็จริงๆฝั่งไทยก็ค่อนข้างโอเคมากเลยส่วนฝั่งอังกฤษครับพี่ก็คือพอมีฝั่งไทยฝั่งอังกฤษมันจะมีความพิเศษนิดนึงที่เราค่อนข้างแอบไว้อยู่ก็คือเรามีพี่ก้อง ACF มาร้องด้วยเทียบกับเวอร์ชันไทยที่พี่ก้องเขาเล่นแค่กีตาร์ครับอันนี้เหมือนเราเพิ่มความพิเศษขึ้นมาเพราะพี่ก้องเขาเป็นคนที่ร้องภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่พอเขามาร้องเวอร์ชันภาษาอังกฤษมันเลยพิเศษมากโดยที่เราแอบไว้แค่ในสตรีมมิ่งนะคือคนไปฟังในสตรีมมิ่งได้มันกระแสมันเลยกลายเป็นว่าแล้วทำไมเวอร์ชันนี้ไม่มี MV บ้างแล้วก็เลยคิดชาเลนจ์ขึ้นมานะครับว่าMV เวอร์ชันไทยถ้ามีคนฟังมีคนดู MV เวอร์ชันไทยของเราถึง 88,888 วิวเราจะทำ MV ภาษาอังกฤษมาให้นะครับใช่ครับถือเป็นการแลกกันนะครับเป็นการ exchange ระหว่างเรากับแฟนคลับฝากแฟนทุกคนช่วยปั๊มวิวภาษาไทยด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเป็นการขายของได้ไหมครับถ้าอยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณเพื่อนๆคนรอบตัวที่คอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่เดย์วันเนาะขอบคุณเป็นแฟนด้วยที่บางคนก็พอเรามาทำหลายๆเพลงแล้วก็ยังอยู่ต่อบางคนไม่ได้อยู่บางคนมาช่วยแค่ตอนแรกยังไงก็ขอบคุณมากที่พาเราถึงมาได้ไกลขนาดนี้นะครับขอบคุณค่ายด้วยที่คอยดูแลเราเป็นอย่างดีเหมือนกับเด็กป .5 ป .4 แล้วกันป .4 ป .5 น่ารักกับเรามากนะครับใช่แล้วก็มีอะไรไม่ชีวะอยากขอบคุณนะขอบคุณพี่ศิลปินทุกคนอยากขอบคุณทุกๆคนบนโลกนี้เลยครับที่ทำให้เรามีวันนี้นะครับครับผมได้นะครับก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับเพลง Don't You Go สามารถฟังได้ทั้งไทยและอังกฤษในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแต่ว่า
ถ้าจะดู MV ก็จะต้องดู MV ที่ช่องของค่ายเราช่อง Microwave นะครับไปดู MV นั้นไปปั๊มเยอะๆนะครับแล้วได้มี MV ภาษาอังกฤษตามมาด้วยแน่นอนหรือถ้าจะติดตามพวกงานหรืออะไรชีวิตเราอะไรทั้งหลายก็ติดตาม I'm Having a Bad Day ได้ทุกโซเชียลที่คิดได้เลยครับน่าจะมีครับลองเสิร์ชไปเชื่อผมมีทั้งที่ YouTube Twitter นะครับเทรนด์นะครับ TikTok นะครับครับผมเต็มไปหมดเลยครับครับผมได้เลยครับได้ครับ One two three baby please don't you go baby please don't you go baby please don't leave me with your shadow can't find a light baby please baby please แทรกลับมาThat in life, that graph life, that in life, ฉันก็เธอได้โปรดอย่าปล่อยฉันไว้คนเดียวอย่างนี้โปรดฉันนะโปรดฉันนะ that in life